โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันแม่แห่งชาติประจำปี2556ค่ะวันนี้เวลาการนาฬิกานางสุกัญญาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันแม่แห่งชาติประจำปี2556ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและตระหนักถึงพระคุณแม่ต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่โดยมีกิจกรรมนักเรียนกล่าวคำกลอนหนูรักแม่การแสดงผลงานนักเรียนเกี่ยวกับความรักของแม่และลูกกิจกรรมการแสดงชุดรำถวายพระพรการแสดงของนักเรียนการร้องเพลงข้าน้ำนมซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับวันแม่โดยนางสุกัญญาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีและคณะร่วมกันมอบรางวัลให้แก่เด็กที่เขียนเรียงความเกี่ยวกับแม่ค่ะโรงเรียนศรียานุสรณ์นะคะได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ81พรรษาค่ะเช้านี้ที่หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมงานถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ81พรรษาโดยมีนายชลอภูนทรัพย์ครูผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้และนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมถวายคำนับโดยมีการบรรเลงดนตรีไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นได้มีการจัดการรำถวายพระพรและการจัดแสดงเทิดพระคุณแม่ซึ่งในวันนี้ได้มีคุณแม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มาเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น105คนโดยในช่วงสายได้มีการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดงานวันแม่และต่อด้วยการจัดกิจกรรมสายใยรักโดยมีพระอาจารย์ศักดาสุนุทโรพร้อมรับชมวิดิทัศน์แม่ลูกผูกพันและดนตรีแหล่พระคุณแม่ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมจากนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขียนจดหมายถึงแม่รวมทั้งการขับร้องเพลงโดยนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดเพลงแม่และมีการแสดงนาฏมวยไทยของนักเรียนชุมนุมการเต้นและสุดท้ายได้ร่วมร้องเพลงข้าน้ำนมเพื่อแสดงความกตัญญูต่อมารดาอีกด้วยโรงเรียนเบญจมราชสุทธิจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2556เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแก่บุพการีรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชสุทธิจังหวัดจันทบุรีนางเกษรีวิสุทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชสุทธิจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2556ของโรงเรียนเบญจมราชสุทธิโดยทางโรงเรียนได้ใช้ชื่อกิจกรรมลูกเบญจมะเรารักแม่ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2556ก็เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่และแสดงความรักความผูกพันที่มีต่อแม่นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามามีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมวันแม่แห่งชาติซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแก่บุพการีรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวทั้งยังเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่12สิงหาคม2556นี้ด้วยโดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนจากนั้นเป็นพิธีมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้แม่เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ค่ะ